ทีมชาติไทยมองบวกมีเวลาเพิ่มพร้อมลุยฟีฟ่าเดย์ในการเจอเวียดนามวันพรุ่งนี้แล้วมาซาทาดะอีชิเฮดโค้ชช้างศึกเผยไม่มีประมาทศึกแห่งศักดิ์ศรีอาเซียนครั้งนี้ย้ำต้องการชนะในขณะที่เวียดนามยกเลิกเงินรางวัลเฉยไม่จ่ายให้ใครทั้งนั้นเพราะรัสเซียกลับบ้านไปแล้วแบบนี้ก็ได้เหรอในขณะที่สุภโชคสารชาติหายห่วงไม่เจ็บหนักรอช่วยทีมบู๊ศึกเจลีกหนีรอดตกชั้น9เกมสุดท้ายอยู่ต่อหรือตกชั้นทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงเปียพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาดูกันที่สุภโชคสารชาติกันก่อนเลยดีกว่านะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยลงสนามไปนะครับโอ้โหมีอยู่จังหวะหนึ่งเนี่ยก็เสียวต่ออาการบาดเจ็บพอสมควรเลยนะครับหลังจากโดนเหยียบไปเนี่ยนะครับที่ข้อเท้าทางด้านซ้ายเนี่ยแล้วมันดูเหมือนว่าขามันจะพลิกไปด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากเกมการแข่งขันจบลงเนี่ยนะครับทางทีมงานแล้วก็สตาฟโค้ชได้วิเคราะห์แล้วนะครับแล้วก็ส่งไปตรวจแล้วเนี่ยไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรร้ายแรงพร้อมช่วยทีมเนี่ยสู้ศึกเจลีกต่อไปให้อยู่รอดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าลูวันคัพเนี่ยนะฮะทางคอนซาโดเรซัปโปโรเนี่ยเขาตั้งใจจะส่งเช็คเนี่ยลงไปเพื่อเรียกความฟิตเฉยๆนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าแม่จะเรียกความฟิตเกือบต้องมาเจ็บซ้ำเจ็บซ้อนเนี่ยนะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวออกเลยพอเห็นว่าเสี่ยงปุ๊บเขาไม่ใช้เลยนะครับล่าสุดเลยเนี่ยก็ตกรอบนะครับทั้ง2รายการไปแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นบอลถ้วยไหนก็แล้วแต่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะครับเหลือแค่เจลีกจะได้เข้ามาโฟกัส 100% เพื่อจะได้โลดแล่นอยู่ในลีกสูงสุดต่อไปผมว่าเป็นอะไรที่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้นี่ไม่ดีอยู่แล้วหลังจากที่ฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรเนี่ยเปิดรังเอาชนะโยโกมา AF มารินอสไป 3-1 ในศึกฟุตบอลถ้วยนะครับลูวานคัพเนี่ยรอบ8ทีมสุดท้ายแต่ถ้ารวมผล2นัดก็แพ้ไป4-7มันไม่ได้ผ่านเข้ารอบอยู่แล้วแต่ว่ามิชาเนี่ยเขาตั้งใจจะให้เช็คเนี่ยมาเล่นเพื่อเรียกความฟิตสุดท้ายก็อยู่ในสนามแค่54นาทีแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวออกมานะครับหลังเกมครับสุภโชคสารชาติเนี่ยให้สัมภาษณ์เป็นเกมที่พวกเราทุกคนเต็มที่แล้วนะฮะเกมนี้น่าเสียดายไม่สามารถเข้ารอบต่อไปได้แต่ก็สามารถชนะได้ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีพยายามสู้ต่อไปสุดสัปดาห์นี้กลับมาเล่นเจลีกอีกนะครับเจ้าเช็คบอกว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าตอนนี้เราตกรอบหมดแล้วบอลถ้วยไม่เหลือแล้วนะฮะเหลือบอลลีกอย่างเดียวโฟกัส 100% ครับนะครับเพื่ออันดับที่ดีที่สุดเพื่อการอยู่รอดในเจลีกปีหน้านะฮะช่วยกันเก็บชัยชนะให้ได้ต่อเนื่องถ้าดูตามตารางคะแนนตรงนี้เนี่ยนะฮะอันดับ1เนี่ยเป็นซานเฟรเซ่ฮิโรชิม่าแล้วก็คะแนนเท่ากับมาชิดะเซเวียสนะครับ55แต้มแล้วซัปโปโรเนี่ยอยู่อันดับรองบวยหนีบวยได้สำเร็จนะครับมี25แต้มตามหลังเนี่ยทีมที่อยู่อันดับเหนือกว่า3คะแนนแต่ถ้ารอดตกชั้นเลยเนี่ยนะครับตามอยู่ถึง7คะแนนโอ้โหต้อง2นัดนิดๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกมการแข่งขันเหลืออยู่9นัดนะเกมต่อไปเนี่ยเจอโตเกียวเวอร์ดี้นะแล้วก็เจอมาชิดะเซเวียสซึ่งกำลังลุ้นแชมป์อยู่เลยเป็นงานยากแน่ๆนะครับ2เกมนี้นี่สำคัญนะครับเพราะว่าจะสร้างโมเมนตัมต่อเนื่องได้หรือไม่ก่อนหน้านี้เนี่ยชนะมา3เกมติดนะมีสุภโชคสารชาติชนะรวดเลยนะครับซากันโทสุจูบิโลอิวาตะคาวาซากิฟอนตาเล่ตบมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าช่วงที่ไม่ดีของพวกเขาเนี่ยมันมีช่วงไปหลุดฟอร์มครับ8นัดติดอ่ะไม่รู้ไปหลุดได้ยังไงนะครับโอ้โหยาวนานมากๆเลย8เกมนะครับอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วทีมที่จะต้องเจอก็จะมีประมาณนี้แหละครับเกียวโตซังงะกัมบะโอซาก้านาโกย่าเซเรโซโชนันซานเฟเซฮิโรชิม่าโอ้โหลุ้นแชมป์ด้วยตอนนั้นนะครับคาวาซากินะฮะคาชิวะเรโชนะครับก็เนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าสามารถเก็บแต้มได้เป็นกอบเป็นกำจริงๆก็อาจจะมีสิทธิ์รอดแต่บอกได้เลยว่าอย่างเหนื่อยอย่างเหนื่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กับสุภโชคสารชาติในขณะที่ทีมชาติไทยของเราครับมาซาทาดะอิชิอิก็ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเช่นเคยนะครับก่อนที่จะเจอกับทีมชาติเวียดนามวันที่10นะครับช่วง2ทุ่มก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับมาซาทาดะอิชิอิกับเอเลียสดอนเลาะเขาไปแถลงข่าวนะครับในสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามโดยเฮดโค้ชของเราบอกว่าหลังจากที่ไม่ได้แข่งกับรัสเซียนะครับทำให้มีเวลาในการซ้อมจากเมื่อวานเพิ่มขึ้นก็น่าจะเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีที่สุดพร้อมที่จะเจอกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้ไม่ได้โฟกัสเรื่องสภาพสนามอิชิว่างี้ต้องมองการเล่นในทีมชาติ
มีเวลาซ้อมน้อยเมื่อได้เจอกับรัสเซียทำให้ตอนนี้เนี่ยมีเวลาซ้อมเพิ่มมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับทีมชาติไทยคือมองบวกนะครับอิชิอิครับยังบอกต่ออีกครับว่าได้ดูการเล่นของทีมชาติเวียดนามในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรวมถึงเกมกับรัสเซียมีการแก้เกมในเกมรับดีขึ้นนะครับเกมรุกมีความรวดเร็วและใช้นักเตะในการเติมเกมรุกมากถ้าพูดถึงตัวนักเตะเขาก็มีประสิทธิภาพนะนักเตะเวียดนามหลายคนดีนะครับเราก็ต้องไม่ปล่อยให้พวกเขาเล่นง่ายเอาว่าอย่างนี้เถอะว่าอิชิอิไม่ประมาทนักเตะเวียดนามไม่ใช่ดูว่าโอ้โหแพ้รัสเซียมา3แล้วมาเจอกับเราหมูแน่ไม่ใช่นะฮะอิชิอิเขาก็ระแวดระวังในเกมโจมตีของเวียดนามเขารู้ว่านักเตะเวียดนามก็ดีในการที่จะเจอกับทีมชาติไทยส่วนเอลิสตาเลาะรองกัปตันทีมกล่าวว่านักเตะทีมชาติไทยหลายคนเสียดายที่ไม่ได้เจอกับรัสเซียส่วนการเจอกับเวียดนามพวกเขาก็เป็นทีมที่ดีเป็นทีมที่แข็งแกร่งในอาเซียนส่วนตัวกับทีมก็โฟกัสนะครับกับการแข่งขันพยายามทำเต็มที่ตั้งเป้าต้องเอาชนะให้ได้และเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสถัดไปนะครับเชื่อว่าอิชิอิเนี่ยมีการเตรียมทีมอย่างดีอย่างไรก็ตามเรามีนักเตะหน้าใหม่เยอะนะหลายคนก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์แต่ทุกคนก็โฟกัสและพยายามทำตามแท็กติกที่วางเอาไว้นั่นเองนะครับแข่ง10กันยา2ทุ่มนะอันนี้บอกแล้วนะขณะที่เวียดนามครับเวียดนามเขาก็มาแถลงแล้วก็นักเตะเขาก็มีพูดบ้างนะฮะซึ่งถ้าพูดถึงโค้ชเขาเนี่ยโค้ชเขาบอกว่าการที่ทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติเวียดนามมันเหมือนกับญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีแหละมันอะไรประมาณนั้นมันคือกันเป็นดาร์บิ๊กแมตช์นะฮะกองหน้าทัพดาวทองนะครับอย่างฟาร์มตนไตมีการเปิดเผยออกมาด้วยนะครับว่าตนเนี่ยไม่ได้สนใจทีมชาติไทยมากนักอยากจะทำผลงานให้ดีที่สุดเท่านั้นเองนะครับหลังจากเกมเจอกับรัสเซียเนี่ยโดนถล่มมาแล้วนะครับนักเตะทั้งทีมได้รวมตัวกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันมีการเรียนรู้แล้วก็มีการเตรียมทีมสำหรับการเจอกับทีมชาติไทยตอนนี้เนี่ยเขาโฟกัสตัวพวกเขาเองและใช้แท็กติกใหม่ๆเพราะว่าเวียดนามก็ปรับโค้ชนะฮะฟิลิปตุซิเย่นะครับปรับมาคิมซังซิกมันก็ต้องเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนวิธีการนักเตะหลายๆคนพยายามเรียนรู้กันอยู่ตรงนี้เมื่อถามถึงความผิดพลาดในเกมแรกมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยผิดพลาดในฟุตบอลเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งทีมจะคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็จะผ่านมันไปด้วยกันเนี่ยแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโฟกัสในการเจอกับทีมชาติไทยแต่ว่าไม่ได้ไปมองไทยไงคือมองตัวเองก่อนเอาให้ดีก่อนเข้าใจแท็กติกโค้ชให้ได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเกมที่ทั้ง2ทีมเนี่ยมาแล้วทำอย่างเต็มที่ในมุมของตัวเองมากกว่าที่จะมาดักมาสกัดกั้นหรือว่ามาอะไรอย่างนั้นนะฮะคือต้องบอกว่ามันเป็นเกมของแท็กติกนะฮะเรียนรู้วิธีการที่จะต่อยอดทั้ง2ชาตินั่นเองส่วนเรื่องของเงินรางวัลเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็แปลกเหมือนกันแฟนๆเขาติ่งมาว่าเวลาแข่งขันอะไรเนี่ยนะฮะถ้ามันมีเงินรางวัลหรือมันมีprice เนี่ยนะฮะมันก็ต้องอยู่สิถ้าทีมไหนถอนก็ต้องปล่อยไปนะครับแต่ว่าล่าสุดครับทางด้านของเวียดนามออกมาเปิดเผยเนี่ยนะครับว่าเงินรางวัลระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามมันไม่มีแล้วนะมันจะเป็นการแค่แข่งแบบ friendly match นะครับสืบเนื่องมาจากรัสเซียเนี่ยไม่ได้เตะกับไทยนะทางคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันก็ตัดสินใจชิ่งหนียกเลิกเลยเงินไม่ต้องจ่ายนะครับสำหรับทั้ง3ทีมซึ่งก่อนหน้านี้ทีมที่ชนะได้หมื่นเหรียญ นะครับหรือประมาณ 300,000 กว่าบาทก็ไม่ได้เยอะนะทีมอันดับ2ได้ 7,000 US ดอลลาร์ประมาณ 200,000 กว่าบาทแล้วก็ทีมอันดับ3เนี่ยจะได้รับรางวัล 5,000 US ดอลลาร์หรือประมาณ 100,000 กว่าบาทส่วนการแข่งขันระหว่างเวียดนามและไทยก็จะไม่มีเงินรางวัลอย่างที่บอกไปนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายแฟนบอลเขาบอกว่าเอาแล้วไม่มอบทีมชนะกับทีมรองแชมป์ไปเลยแล้วนะนะก็น่าคิดเหมือนกันและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามโดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ